สวัสดีสาวกคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับเพื่อนๆเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเวลาเราเห็นนาฬิการุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวในบางครั้งเราเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรุ่นนี้ถึงแพงกว่ารุ่นอื่นๆของแบรนด์อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะการดูจากรูปหรือจากคลิปในโฆษณาเนี่ยดูยังไงก็ไม่เห็นมีความแตกต่างจากนาฬิการุ่นอื่นๆเลยจนวันนึงที่ผมมีประสบการณ์มากขึ้นได้จับนาฬิกาหลากหลายมากขึ้นเนี่ยทำให้ผมรู้ว่านาฬิกาเป็นสินค้าที่ไม่สามารถดูจากรูปได้เพราะแน่นอนนะครับรูปเขาก็จะมีการตกแต่งถึงจะเป็นรุ่นที่ถูกกว่าความเนี๊ยบน้อยกว่าเขาก็สามารถตกแต่งให้ดูสวยดูเนี๊ยบเท่ากันได้และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำไมเวลาผมทำคลิปรีวิวผมพยายามจะอินเสิร์ตภาพมาโครนะครับโดยเฉพาะหลังจากเนี้ยผมจะอินเสิร์ตภาพมาโครให้เพื่อนๆดูมากขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆได้สัมผัสกับความเนี๊ยบความละเอียดของงานได้มากยิ่งขึ้นแล้วนาฬิกาเรือนที่ผมจะมารีวิวในวันเนี้ยผมขอสารภาพเลยนะครับว่าผมหลงไหลในภาพมาโครเขามากๆเพราะเขาเป็นนาฬิกาที่มีความเนี๊ยบมีรายละเอียดงานที่ยิ่งดูใกล้ยิ่งสวยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าราคาที่เราจ่ายสูงขึ้นแลกกับอะไรมาบ้างแล้วก็ต้องยอมรับว่าพอได้เห็นด้วยตาจริงๆได้ถ่ายคลิปจริงๆโดยเฉพาะภาพมาโครเนี่ยก็ยิ่งทำให้ผมประทับใจในความเป็นมาสเตอร์ซีรีส์ของเขามากๆนาฬิกาเรือนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้มีชื่อรุ่นว่า Longines Master Collection Moon Phase ซึ่งจริงๆแล้วเขาเปิดตัวตั้งแต่ปี2005นะครับแล้วผมก็สารภาพเลยว่าผมถูกตกโดยลีมินโฮเพราะนาฬิกาเรือนเนี่ยผมเห็นครั้งแรกในซีรีส์ The King Eternal Monarch ซึ่งเวลาอยู่บนข้อมือของกษัตริย์ที่แสดงโดยลีมินโฮเนี่ยเขาดูสะดุดตาดูสวยดูหรูหรามากๆโดยเฉพาะความซับซ้อนของกลไกนะครับที่มีทั้งฟังก์ชันจับเวลาทริปเปิลเดทและมูนเฟสเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้นาฬิการุ่นเนี่ยดูเหมาะสมที่จะอยู่ในข้อมือของคิงที่แสดงโดยลีมินโฮมากๆเพราะนาฬิการุ่นเนี่ยมีทั้งความเนี๊ยบความสวยงามและชื่อชั้นของแบรนด์ที่เก่าแก่เป็นอันดับ4ของโลกเนี่ยทำให้เราอินกับเนื้อเรื่องที่พระเอกเป็นกษัตริย์ที่มาจากโลกในยุคที่แตกต่างกันโอเคเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปไกลเกินไปนะครับเรากลับมาที่สเปคของนาฬิการุ่นนี้กันนาฬิการุ่นนี้มี reference number L2.673.4.78.3 มาในขนาดตัวเรือน40มิลลิเมตรนะครับผมว่าจริงก็ได้40มิลลิเมตรเป๊ะๆมีขนาดลักทุลักหรือหูสายถึงหูสายอยู่ที่ 46.3 มิลลิเมตรมีความหนาวัดจากยอดโดมได้ 14.4 มิลลิเมตรมีขนาดลักวิดหรือความกว้างของหูสายอยู่ที่21มิลลิเมตรนะครับเป็นออดนัมเบอร์เพื่อนๆที่จะหาสายมาเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องดูกันนิดนึงให้กระจกเป็นแบบดับเบิลโดมแซฟไฟร์คริสตัลนะครับให้ฝาหลังแบบ Exhibition Case Back โชว์เครื่องโดยกระจกที่ฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นแซฟไฟร์คริสตัลด้วยให้เครื่อง Longines Caliber L687 ซึ่งเป็นเครื่องในระบบออโตเมติกที่มีกลไกซับซ้อนของ Longines นะครับมีทั้งฟังก์ชันการจับเวลาที่สำคัญนะครับเขาใช้ระบบ Actuation แบบ Column View ด้วยซึ่งเจ้าตัว Column View ตัวเนี้ยเขาจะทำเป็นสีน้ำเงินนะครับดูโดดเด่นสวยงามผ่านฝาหลังแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟังก์ชันจับเวลานะครับงานขัดแต่งตัวเครื่องเนี่ยเห็นแวบแรกก็รู้เลยว่าเขาเป็นเครื่องระดับท็อปของ Longines เพราะว่าเขาดูสวยงามโดยเฉพาะที่ตัวโรเตอร์นะครับเขาจะมีการขัดแต่งลายคอตเดอเจนีฟไว้แล้วก็การแกะสลักชื่อยี่ห้อ Longines เป็นแบบวินเทจถมด้วยตัวหนังสือสีทองเพิ่มความหรูหราอลังการมีการเจาะช่องสเกเลตันเป็นรูปโลโก้ของ Longines ไว้และมีการแกะสลักแคลิเบอร์ของเครื่องไว้ด้วยตามสเปคเขาไม่ได้ระบุว่าเขามีการตกแต่งอะไรที่เครื่องไว้บ้างนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะมีการทำโรเดียมเพจซึ่งการทำแบบเนี้ยก็จะยิ่งช่วยยกระดับความเงางามของเครื่องไปอีกระดับนึงและที่สำคัญเขามีการขัดแต่งเก็บลายเพอร์ลาสในแทบทุกจุดที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งก็แน่นอนนะครับงานขัดแต่งตัวเครื่องของเขาเนี่ยสมกับเป็นมาสเตอร์ซีรีส์ของแบรนด์ซึ่งดูปุ๊บก็เห็นความโดดเด่นแตกต่างจากนาฬิการุ่นอื่นๆอย่างชัดเจนเจ้าเครื่อง Caliber L687 เนี่ยจริงๆเขาก็เป็นเครื่องที่มีพื้นฐานมาจาก ETA 7751แล้วเอามา modify ตามสเปคของ Longines โดยเฉพาะการใส่คอลัมน์วิวของเขาเนี่ยทำให้เขาดูโดดเด่นกว่าเครื่อง7751ทั่วไปค่อนข้างมากเครื่องรุ่นนี้จะเดินด้วยความถี่4เฮิรตซ์นะครับหรือ 28,800 ครั้งต่อชั่วโมงสำรองพลังงานได้66ชั่วโมงซึ่งก็ต้องถือว่า Longines ทำได้ดีมากๆนะครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเครื่อง7751จะมีพลังงานสำรองอยู่ที่50ชั่วโมงบวกลบเท่านั้นโอเคเราพลิกมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับคือถ้าจะพูดถึงความซับซ้อนของเครื่องรุ่นนี้ผมต้องพลิกมาด้านหน้าเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนาฬิการุ่นนี้ใช้การบอกเวลาแบบ8เข็มเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับ8เข็มกับอีก1มูนเฟส
โดยเข็มทุกเข็มเนี่ยจะทำสีน้ำเงินแบบบลูสตีลให้เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีแบบทรงลีฟหรือประทรงใบไม้โดยที่วงซับไดออลตำแหน่ง9นาฬิกาเนี่ยจะเป็นวงที่ใช้แสดงฟังก์ชันบอกเวลาในระดับวินาทีของการใช้งานปกติโดยที่เข็มเล็กยาวที่เป็นเข็มวินาทีของนาฬิกาทั่วไปเนี่ยในเรือนเนี่ยจะใช้แสดงฟังก์ชันการจับเวลาเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มจับเวลาที่ตำแหน่ง2นาฬิกาและแค่นั้นยังไม่พอนะครับที่วงตำแหน่ง9นาฬิกาเนี่ยเขาจะมีเข็มเพิ่มขึ้นมาอีก1เข็มเพื่อใช้บอกเวลาในระบบ24ชั่วโมงซึ่งกับเจ้าเรือนเนี่ยการบอกเวลาในระบบ24ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามีความจำเป็นพอสมควรที่ซับไดอัลตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยเขาจะใช้แสดงฟังก์ชันจับเวลาในระดับนาทีนะครับส่วนเข็มที่วงซับไดอัลตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยจะใช้แสดงฟังก์ชันการจับเวลาในระดับชั่วโมงโดยจะจับเวลาได้สูงสุด12ชั่วโมงและในวงซับไดอัลที่ตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงฟังก์ชันมูนเฟดไปด้วยนะครับส่วนที่ซับไดอัลตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยเขาจะมีการเจาะช่องหน้าต่างเพื่อแสดงเดือนและก็แสดงวันของสัปดาห์ส่วนการแสดงฟังก์ชันวันที่ในเรือเนี่ยจะใช้เป็นแบบเข็มยื่นออกมาชี้ที่ตัวขอบหน้าปัดซึ่งเจ้าความซับซ้อนของนาฬิกาเรือเนี่ยอาจจะทำให้เพื่อนๆหลายคนเวียนหัวนะครับโดยเฉพาะมือใหม่เดี๋ยวผมจะมาค่อยๆอธิบายการใช้งานและที่สำคัญนะครับการตั้งค่าโดยเฉพาะนาฬิกาที่มีมูนเฟดเนี่ยการตั้งค่าข้างขึ้นข้างแรมเขาก็จะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกเรือเนี่ยจะให้พื้นหน้าปัดแกะลายกิโยเช่เป็นแบบสีบรอนซ์เงินนะครับซึ่งทางลองจินส์เขาจะใช้คำว่าสีเงินบาริคอนซึ่งเจ้าลายกิโยเช่เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะครับปกติเราจะเห็นลายเนี่ยอยู่ในนาฬิกาหรูๆระดับท็อปๆเพราะการที่จะทำลวดลายเนี่ยให้สวยเนี๊ยบๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายผมอยากให้เพื่อนๆลองดูจากภาพมาโครนะครับเราจะเห็นได้ว่าลองจินเนี่ยแกะสลักลวดลายกิโยเช่ได้ดูเนี๊ยบดูสวยงามซึ่งก็บ่งบอกถึงฝีมือการผลิตของลองจินได้เป็นอย่างดีรวมถึงการปริ้นตัวเลขอาราบิกของหลักชั่วโมงนะครับลองจินส์ก็ปริ้นมาได้คมรวมถึงตัวเลขบอกวันที่ในตำแหน่งรอบนอกของหลักชั่วโมงเนี่ยก็ดูคมชัดสวยงามส่วนที่กรอบรีฮอลจะมีการสกรีนตัวเลขบอกเวลาในระดับนาทีไว้แค่นั้นยังไม่พอนะครับที่วงซับไดออลแต่ละวงเนี่ยเขาจะมีการเล่นลายคอนเซนทริกเซอร์เคิลที่มี2ระดับนะครับวงรอบนอกเนี่ยเขาจะมีคอนเซนทริกเซอร์เคิลที่ละเอียดส่วนในวงด้านในเนี่ยเขาจะมีลายคอนเซนทริกเซอร์เคิลที่ห่างขึ้นรวมถึงมีการเล่นระดับที่เป็นสโลปลงมาก่อนจะถึงวงด้านในด้วยนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับที่วงรอบนอกของทุกซับไดออลเขาจะมีการปัดเป็นเหมือนวงแหวนรอบไว้สีเงินซึ่งยิ่งช่วยให้เวลามองหน้าปัดเหลือเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูเพลิดเพลินมากๆนะครับเพราะเขามีดีเทลที่แบบเยอะแยะมากมายแตกต่างดูกี่ครั้งก็สวยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมชอบดูภาพมาโครของเจ้านาฬิกาเรือนนี้มากๆที่ตำแหน่ง3นาฬิกาจะมีการปริ้นชื่อยี่ห้อ Longines ด้วยตัวหนังสือสีดำสลับกับโลโก้ Wing Hourglass ของ Longines เป็นสีเงินและตามด้วยคำว่า Automatic เป็นสีดำงานผลิตหน้าปัดงานผลิตเข็มบอกได้คำเดียวว่าสมกับเป็นระดับ Master Series ของนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำโดยเฉพาะเจ้าจานที่แสดงฟังก์ชันมูนเฟดเนี่ยงานทำสีความคมชัดของดวงจันทร์และดวงดาวเป็นอะไรที่เนียบมากๆเลยให้เม็ดมะยมไม่ได้เป็นแบบขันเกลียวนะครับกันน้ำได้ในระดับ30เมตรมีการตีตาโลโก้ Wing Hourglass ของ Longines ไว้ปุ่มที่ตำแหน่ง2นาฬิกาจะเป็นปุ่ม Start Stop สำหรับฟังก์ชันจับเวลาส่วนที่ตำแหน่ง4นาฬิกาเนี่ยจะเป็นปุ่ม Reset ของฟังก์ชันจับเวลาให้ตัวเรือนรวมทั้งขอบเบเซลเนี่ยเป็นแบบปัดเงาทั้งหมดนะครับสมกับเป็นนาฬิกาแนว Dress โดยที่ด้านข้างตัวเรือนในตำแหน่ง10นาฬิกาเนี่ยจะมีปุ่มกดสำหรับตั้งวันของสัปดาห์ไว้งานผลิตตัวเรือนความโค้งมนของตัวเรือนเหลี่ยมสันของตัวเรือนเนี่ยก็สมกับเป็นนาฬิกาในระดับสูงระดับ Master Series รวมถึงบานพับแบบปีกผีเสื้อของนาฬิกาเรือนเนี่ยก็ดูสวยงามใช้การล็อกแบบ Double Push Lockรวมถึงสายหนังอลลิเกเตอร์เนี่ยก็ยิ่งช่วยยกระดับความหรูหราของนาฬิกาเดินได้เป็นอย่างมากและก็แน่นอนนะครับเขาให้เป็นหนังอลลิเกเตอร์แท้ซึ่งทั้งผิวสัมผัสและลวดลายเนี่ยเขาจะดูสวยงามกว่าสายหนังวัวแบบพิมพ์ลายจระเข้มากๆโอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับสเปคเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันและที่พิเศษนิดนึงตรงท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีการแนะนำการใช้งานฟังก์ชันการปรับตั้งค่ามูนเฟดให้เพื่อนๆด้วยข้อดีข้อแรกของนาฬิกาเรือนเนี่ยสำหรับผมคือเขามีฟังก์ชันคอมพลิเคทมากๆเรียกได้ว่าถ้าเทียบราคาขายกับฟังก์ชันที่เขาให้เนี่ยเขาเป็นอะไรที่แทบไม่มีคู่แข่งเลย
และก็แน่นอนนะครับสำหรับคนเล่นนาฬิกาเนี่ยพอเป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชันซับซ้อนเราก็จะรับรู้ได้ว่าเขาเป็นนาฬิกาที่มีราคาสูงข้อดีข้อที่2คือเขามีงานผลิตหน้าปัดที่เรียกได้ว่าเนียบมากๆคือแทบจะนึกไม่ออกเลยว่างานผลิตหน้าปัดจะเนียบกว่านี้ได้ยังไงอีกข้อดีข้อที่3คือเขามีงานดีไซน์หน้าปัดที่ลงตัวนะครับถึงจะเป็นนาฬิกาที่ดูมีฟังก์ชันซับซ้อนยุ่งเหยิงเต็มไปหมดแต่เขาก็สามารถดีไซน์ให้นาฬิกานั้นเนี่ยมีหน้าปัดที่ยิ่งดูยิ่งสวยข้อดีข้อที่4สำหรับผมคือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเขาเนี่ยมีการขัดลายไม่ใช่เครื่องแบบดิบๆเพนๆซึ่งยิ่งช่วยยกระดับให้นาฬิกาเรือนเนี่ยดูเหนือชั้นขึ้นไปอีกข้อดีข้อที่5คือเขามีราคาขายอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับคือถ้าเทียบกับฟังก์ชันที่เขาให้ฝีมือการผลิตชื่อชั้นของแบรนด์เนี่ยราคา 117,400 บาทเป็นอะไรที่แทบจะหาตัวเทียบไม่ได้เลยแต่ก็แน่นอนนะครับนี่คือ Longines เขาคือแบรนด์ที่ทำนาฬิกาในราคาที่ดีมากๆอยู่แล้วโอเคมาถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียแรกสำหรับผมเนี่ยเรียกได้ว่าข้อน่าเสียดายมากกว่านะครับก็คือเขาไม่ได้ให้เครื่องที่มีความเที่ยงตรงในระดับโครโนมิเตอร์คือถ้าจะมาถึงขนาดเนี่ยมีฟังก์ชันความซับซ้อนสุดๆแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเขาให้เครื่องในระดับโครโนมิเตอร์และเพิ่มราคาขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งช่วยยกระดับความภาคภูมิใจในการครอบครองของนาฬิกาเรือนนี้เป็นอย่างมากนะครับอันนี้คือในความคิดของผมนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าราคาขนาดนี้ดีแล้วไม่ต้องโครโนมิเตอร์หรอกผมถึงต้องออกตัวไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวข้อเสียข้อที่2สำหรับผมคือเขาให้กระจกที่ไม่ได้มีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนไว้ซึ่งในมุมมองของคนที่ชอบความคลาสสิกความเฮอริเทจเนี่ยเขาอาจจะชอบกระจกเป็นแบบดั้งเดิมไม่มีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนแบบนี้ก็ได้และที่สำคัญกระจกที่ไม่มีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนเนี่ยเขาจะมีอายุการใช้งานนานกว่าเพราะไม่ต้องกังวลว่าโค้ดที่เคลือบไว้เนี่ยจะเป็นรอยโอเคมาถึงบทสรุปนะครับนาฬิกาเรือนเนี่ยผมให้ 9.5 เต็ม 10ต้องสารภาพตรงๆว่าก่อนที่ผมจะได้สัมผัสกับนาฬิกาเรือนจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะได้คะแนนสูงขนาดนี้นะครับแต่พอได้ใช้งานได้สัมผัสกับตัวจริงได้เห็นความเนี๊ยบฝีมือการผลิตผมขอสารภาพเลยว่าผมตกหลุมรักกับนาฬิกาเรือนนี้เอามากๆคือเขาเป็นนาฬิกาที่ถ้าเราได้เห็นตัวจริงได้สัมผัสได้มองใกล้ๆนะเราจะเห็นคุณค่าถึงความเนี๊ยบของเขาเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนนะครับมันฟ้องจากภาพมาโครที่เพื่อนๆได้เห็นผ่านตาไปแล้วและด้วยความที่เป็นนาฬิกาในระดับมาสเตอร์ซีรีส์เนี่ยเรือนนี้เขารับประกันถึง5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสบายใจได้หายห่วงโอเคก่อนจะจบนะครับอย่างที่รับปากไว้ผมจะมาพูดถึงการใช้งานการตั้งค่าของนาฬิกาเรือนนี้กันเรื่องแรกผมขอพูดถึงฟังก์ชันการจับเวลาก่อนแล้วกันนะครับจริงๆผมเป็นคนชอบนาฬิกาจับเวลามากๆเพราะฉะนั้นผมจะคุ้นชินกับฟังก์ชันจับเวลาจนบางครั้งก็อธิบายเร็วจนลืมอธิบายฟังก์ชันแบบละเอียดวันนี้เลยจะขอพูดถึงเรื่องการใช้งานระบบจับเวลาเผื่อเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่จะได้เข้าใจกันไปด้วยอย่างที่บอกไว้นะครับฟังก์ชันการจับเวลาเนี่ยจะถูกแสดงด้วยเข็มเล็กยาวพอเรากดปุ่มสตาร์ทเนี่ยเข็มก็จะเริ่มเดินนะครับพอเราต้องการสิ้นสุดการทำงานต้องการรู้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ให้เรากดอีกหนึ่งครั้งนะครับเข็มเขาก็จะหยุดอย่างตอนเนี้ย2ประโยคที่ผมพูดไปเนี่ยใช้ระยะเวลา8วินาทีหลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะจับเวลาใหม่หรือต้องการยกเลิกการใช้งานเนี่ยให้เรากดปุ่มที่ตำแหน่ง4นาฬิกานะครับเขาจะรีเซ็ตโดยการฟลายแบ็กหรือดีดเข็มกลับมาที่ตำแหน่ง12นาฬิกาซึ่งเป็นตำแหน่งปกติโอเคผมลองกดปุ่มจับเวลาใหม่นะครับคราวเนี้ยผมจะทิ้งเวลาไว้ให้มันข้ามนาทีเดี๋ยวผมกรอภาพให้เพื่อนๆดูนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่วงซับเดียลตำแหน่ง12นาฬิกานะครับเราจะเห็นได้ว่าเข็มเขาก็จะเริ่มเดินนะครับพอครบ1นาทีเนี่ยเข็มที่ตำแหน่ง12นาฬิกาก็จะไปหยุดที่เลข1แล้วเขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนครบ30นาทีเขาก็จะวนเริ่ม1ใหม่คราวนี้เพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นนาทีที่1หรือนาทีที่31คำตอบก็คือให้ไปดูที่วงซับเดียลที่ตำแหน่ง6นาฬิกานะครับถ้าเราเห็นเข็มที่วงซับเดียลเนี่ยชี้ไปที่ขีดแรกที่เป็นขีดบางเนี่ยขีดนั้นเนี่ยจะแสดงตำแหน่งครึ่งชั่วโมงเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ้อมันผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วส่วนถ้าเป็นครบชั่วโมงเขาก็จะมาที่ขีดหนาซึ่งถ้าเราจับเวลาไปเรื่อยๆนะเขาก็จะแสดงผลได้จนถึง12ชั่วโมงแล้วกลับไปนับหนึ่งใหม่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้แล้วว่าเป็นชั่วโมงแรกหรือชั่วโมงที่13อันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นคนกดเองนะครับซึ่งถ้าเราเป็นคนกดเองเวลาผ่านไปตั้ง12ชั่วโมงเราควรจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นชั่วโมงแรกหรือชั่วโมงที่13ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาผมบอกสเปคของนาฬิกาจับเวลาเนี่ยผมถึงมักจะบอกว่านาฬิกาเรือนเนี่ยจับเวลาได้ถึง
กี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดเดินหลังจากครบ12ชั่วโมงนะครับเขาก็เดินต่อเพียงแต่เราไม่สามารถบอกได้แล้วว่าตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่1หรือชั่วโมงที่13โอเคมาถึงเรื่องการบอกเวลาในระบบ24ชั่วโมงกันต่อนะครับที่วงซับเดียลเนี่ยเขาจะมีเข็มบอกเวลาในระบบ24ชั่วโมงซึ่งจะแตกต่างจากเข็มหลักของเราที่จะใช้การบอกเวลาในระบบ12ชั่วโมงนะครับคือแบ่งเป็นตอนเช้ากับตอนเย็น AM PM การบอกเวลาในระบบ12ชั่วโมงเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าเราอยู่ในที่ที่สามารถเห็นแสงอาทิตย์ได้อย่างเช่นถ้าเข็มชั่วโมงของเราชี้ไปที่เลข1แล้วมันสว่างอยู่ก็แสดงว่าตอนเนี้ยก็ต้องเป็นบ่ายโมงแน่ๆไม่ใช่ตีหนึ่งแต่สำหรับคนบางคนหรือในบางสถานการณ์ที่เขาอาจจะอยู่ในถ้ำหรือในสถานที่ปิดทึบที่ไม่เห็นแสงแดดเลยเนี่ยเจ้าเข็มบอกเวลาในระบบ24ชั่วโมงก็จะมาช่วยได้ชัดเลยอย่างเช่นถ้าเข็มชั่วโมงของเราชี้ไปที่เลขหนึ่งและเราไม่สามารถเห็นแสงแดดได้ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ให้เพื่อนๆไปดูที่ซับไดเอาตำแหน่ง9นาฬิกานะครับเขาจะมีเข็มอยู่ซึ่งเข็มตัวนี้จะเดินสอดคล้องกับเข็มบอกเวลาหลักนะครับถ้าเข็มหลักชี้ไปที่เลขหนึ่งก็มีโอกาสแค่2อย่างก็คือเข็มเนี่ยจะชี้ไปที่เลข13หรือเลข1เหมือนกันก็จะทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนกันแน่แล้วจะเข็มบอกเวลาในระบบ24ชั่วโมงนี่แหละก็จะมาเป็นฟังก์ชันสำคัญที่ช่วยให้เราตั้งค่าความซับซ้อนของระบบอื่นของเจ้านาฬิกาเดินเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นที่หน้าต่างทางซ้ายของซับไดออลตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยจะบอกวันของสัปดาห์นะครับก็คือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ส่วนหน้าต่างทางขวาจะบอกเดือน January February ซึ่งตรงไปตรงมาไม่มีอะไรต้องอธิบายเพิ่มรวมถึงเข็มเล็กยาวที่ชี้วันที่นะครับก็ชี้วันที่ตรงไปตรงมา1ถึง31โอเคแล้วก็มาถึงฟังก์ชัน Moon Phase นะครับเจ้าหน้าต่าง Moon Phase เนี่ยจะใช้แสดงเวลาแบบจันทรคติหรือว่าข้างขึ้นข้างแรมซึ่ง1เดือนจะมี26วันครึ่งโดยประมาณหรือพูดง่ายๆคือเจ้าพระจันทร์ของเราเนี่ยจะเดินครบ1รอบในเวลา 26.5 วันผมเริ่มจากวิธีอ่านค่าก่อนแล้วกันนะครับนาฬิกาเรือนเนี่ยผมตั้งค่าเอาไว้ให้ตรงกับจันทรคติแล้วนะครับซึ่งการตั้งค่ามูนเฟสเป็นอะไรที่ต้องมีเทคนิคนิดหน่อยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อเลยวิธีการดูว่าวันไหนเป็นข้างขึ้นข้างแรมพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็ให้สังเกตที่ตัวพระจันทร์นะครับพระจันทร์เขาจะเริ่มขึ้นจากทางซ้ายสุดซึ่งก็เป็นข้างขึ้นจนถึงวันที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยตัวจานพระจันทร์ของเราก็จะเคลื่อนมาอยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางพอดีและก็แน่นอนนะครับพอเขาคล้อยไปทางขวานั่นก็คือข้างแรมซึ่งก็จะวนเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเทคนิคการตั้งค่าของผมที่ผมชอบก็คือผมจะหาวันที่พระจันทร์เต็มดวงที่ใกล้ที่สุดอย่างเช่นในเดือนเนี่ยวันที่19ที่ผ่านมาวันเพ็ญเดือน12นะครับก็คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งเจ้าเรือนเนี่ยใช้การดึงเม็ดมะยมขึ้นมาในจังหวะแรกเพื่อตั้งมูนเฟสโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยจะเป็นการตั้งมูนเฟสหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการตั้งวันที่ผมก็เริ่มต้นในการหมุนเจ้าวงพระจันทร์ของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในตรงกลางนะครับวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็อย่างที่ผมบอกตะกี้นะครับวันที่19พฤศจิกาคือวันที่พระจันทร์เต็มดวงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องตั้งเข็มวันที่ให้ไปตรงกับวันที่19พฤศจิกาผมก็เริ่มหมุนทวนเข็มแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเข็มวันที่ของเราจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับพอครบ1รอบเจ้าหน้าต่างแสดงเดือนเนี่ยเขาก็จะดีดเปลี่ยนเดือนเพราะฉะนั้นผมก็หมุนไปจนกว่าเขาจะถึงเดือนพฤศจิกาวันที่19โอเคตอนนี้เราได้วันที่19เดือนพฤศจิกาตรงกับวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วต่อไปก็จะมาถึงคิวของปุ่มกดด้านข้างตัวเรือนนะครับปุ่มเนี่ยเขาจะมีไว้ใช้เปลี่ยนวันของสัปดาห์ซึ่งวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยตรงกับวันศุกร์เพราะฉะนั้นผมก็จะกดเจ้าปุ่มเนี่ยจนกว่าจะถึงวันศุกร์โอเคตอนนี้เราได้วันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนตรงกับวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงเม็ดมะยมมาถึงตำแหน่งที่สำหรับตั้งเวลาปกตินะครับผมก็จะหมุนเข็มชั่วโมงเนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันและเวลาณปัจจุบันที่ผมอยู่ซึ่งปัจจุบันที่ผมอยู่เนี่ยคือวันที่25พฤศจิกาใช่ไหมครับผมก็หมุนไปเรื่อยๆจนถึงวันที่25ซึ่งก็แน่นอนนะครับต้องหมุนเยอะหน่อยนี่แหละที่เขาบอกว่านาฬิกาที่มีมูนเฟสหรือว่านาฬิกาที่ซับซ้อนถึงขนาดเป็น perpetual calendar หรือว่าปฏิทินถาวรเนี่ยเราควรจะมีกล่องหมุนนาฬิกาเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่จนนาฬิกาหยุดเดินไปนานมากๆเราก็ต้องมาหมุนเข็มชั่วโมงจนเขาขึ้นมาเป็นวันเวลาปัจจุบันซึ่งเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ใส่นาฬิกาสัก3ปีเราต้องหมุนกันขนาดไหนอันนี้หมายถึงนาฬิกาที่มีฟังก์ชัน perpetual calendar นะครับคือปฏิทินถาวรส่วนนาฬิกาที่มีฟังก์ชัน moon phase อย่างเรือนเนี่ยเพื่อนๆที่รู้เทคนิคการปรับตั้งแล้วเนี่ยก็เอาเทคนิคผมไปใช้จะทำให้เราประหยัดการหมุนไปได้เยอะ
ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสพิเศษที่ผมเอามาอธิบายไว้ท้ายคลิปเพราะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้แล้วจะได้กดข้ามไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์ที่มีความตรงไปตรงมาเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe พวกเราไว้ด้วยนะครับทุกการไลค์การ Subscribe ของเพื่อนๆเนี่ยช่วยพวกเราได้มากๆเลยหรือดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับขณะนี้เป็นเวลา18:35 น.42 ว.ขอบคุณครับ